สี่ผมก็เรียกร้องแต่ผมจะรับเรื่องไปนะครับเพื่อติดตัวในเรื่องการที่จะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่กระทรวงยุติธรรมนั้นมีส่วนรับผิดชอบและเป็นภารกิจที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความเสมอภาคนะครับต่อพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับและเป็นเรื่องที่ประชาชนเองก็จะได้รับประโยชน์แต่มันก็มีเรื่องไขของการที่จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายหรือว่ามีการแก้ไขกฎหมายในบางประการด้วยนะครับนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับต้องใช้คำว่าคนเสื้อแดงก็อยู่เนาะมีความสบายใจขึ้นนะครับเพราะว่าทุกท่านก็ดูเป็นคนไทยนะครับที่เป็นคนไทยที่เรามีความเสมอภาคกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันตามรัฐธรรมนูญเพื่อเดียวกันนะครับดังนั้นผมก็ต้องเรียนอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรื่องที่จะฝากมาเนี่ยผมจะติดตามเรื่องนี้เนี่ยให้สำเร็จให้จบได้นะครับแล้วคือว่าเรื่องนี้ไม่เกินความสามารถสิ่งที่ผมรับมานะครับจริงๆเราเริ่มต้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่พี่น้องทราบแล้วว่าเราไปให้เขาทำหน้าที่ที่เขายังไม่ได้ทำคือสำนวนชันสูตรพลิกศพ62ศพที่ยังไม่ได้ทำนี้วันนี้เรามาที่นี่เพื่อเรามาถามหาข้อมูลในข้อที่หนึ่งก็คือ DSI ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคดีการปราบปรามประชาชนในปี53ทั้งหมด99ศพที่มีหลักฐานชัดเจนก็คือ94นะคะในนี้เนี่ยเราไม่พบว่า DSI ได้สั่งฟ้องสักคดีเดียวดังนั้นเราจึงมาเพื่อที่ขอให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดสอบสวนแล้วเปิดเผยข้อมูลให้กับสังคมไทยได้รับรู้ว่าในปี2553ที่ DSI ทำคดีรับทราบมาว่า300กว่าคดีแต่ใน300กว่าคดีปรากฏว่าเป็นคดีที่ฟ้องประชาชนนะฟ้องประชาชนในคดีก่อการร้าย156คดีในคดีที่บังคับข่มขืนใจ25คดีแต่ว่าคดีที่รัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีการทำร้ายประชาชนมี181คดีนะมียกตัวอย่างแต่ว่ารายละเอียดไม่พอตรงนี้เราจะต้องมาขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าคดีใดส่งไปอัยการแล้วบ้างแล้วไปอัยการทหารหรือว่าไปที่อัยการสำนักงานอัยการเพราะมันมีความแตกต่างกันอย่างเช่นคดี6ศพวัดประตูนะคะส่งไปที่ไหนมียกตัวอย่างเป็นต้นดังนั้นคณะของเรารวมทั้งทนายก็จะได้มาทำกันบ้างต่อและเราจะเปิดเผยข้อมูลกับประชาชนว่า DSI ทำอะไรไปแล้วครับแล้วส่งสำนวนในลักษณะไหนไปที่ไหนพูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องการให้คนตายฟรีแล้วถ้าในกรณี99ศพตายฟรีได้มันก็จะตายฟรีไปเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ก็ตายฟรีมาแล้วเป็นลำดับแต่อันนั้นก็มีการนิรโทษถ้าเราไม่ทำประชาชนไทยมีสิทธิ์ตายฟรีอีกข้อที่สองก็คือติดคุกฟรีในคุกฟรีก็คือมี
พี่น้องเราจำนวนเนี่ยนะถูกจับตั้งแต่ปี 53 ไม่ได้รับการประกันตัวในข้อหาต่างๆตั้งแต่ยิงเฮลิคอปเตอร์หรือว่าคดีก่อการร้ายและอื่นๆคนเหล่านี้ติดคุกไม่ได้รับการประกันตัวนะจำนวนมากและศาลยกฟ้องแม้กระทั่งคดีชายชุดดำซึ่งทนายวิญญัติรับทำคดีพูดตรงๆว่าในขณะที่ทนายโชคชัยฝั่งขวาของอาจารย์ทำคดีคนเสียชีวิตฝั่งซ้ายอาจารย์ทนายวิญญัติทำคดีคนเป็นที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมติดคุกฟรีไม่ได้รับการเยียวยาข้อ2เราจึงบอกว่าสั่งการไปยังกรมคุ้มครองสิทธิ์หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังซึ่งศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในกรณีเหล่านี้มันมีปัญหาอยู่ว่าศาลไม่ได้พูดเลยไม่ได้สามารถตัดสินได้เลยว่าไม่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้กระทำความผิดใดๆแต่ว่าหลักฐานไม่เพียงพอจึงยกฟ้องดังนั้นพี่น้องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเขาเซ็นท่านบัวซึ่งยกฟ้องหรือคดีอื่นๆก็ตามชายชุดดำก็ตามและล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะเป็นคดีปาระเบิดก็ยกฟ้องแต่ก็ไม่ได้รับการเยียวยาดังนั้นข้อ2ก็คืออย่าให้ประชาชนติดคุกฟรีข้อที่1คือตายฟรีข้อที่2คือติดคุกฟรีเราไม่ได้เรียกร้องตื่นใดแต่เรียกร้องสิทธิ์ในการเยียวยาเท่านั้นนะไม่ได้มีการฟ้องกลับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมควรพิจารณาข้อ3สิ่งที่เราเคยทำมาแล้วนั่นก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่ถูกพิพากษาไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างประกันตัวของผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองในข้อ3เนี่ยควรจะมีสถานที่นะที่อยู่แยกจากคดีอาญากรรมอื่นๆเราเคยทำมาแล้วในรัฐบาลยิ่งลักษณ์เรามีเรือนจำพิเศษบางเขนซึ่งพอมีการทำรัฐประหารยุบเลยค่ะปิดเลยดังนั้นข้อที่3เราก็เสนอสถานที่ซึ่งไม่ใช่หมายความว่าต้องหรูเริ่มหรืออะไรแต่ว่าอยากให้แยกจากคดีอาญากรรมตื่นไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าแต่ว่าเป็นภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมอิสรภาพของผู้คุมขังแต่ไม่ควรจะย่ำยีความเป็นมนุษย์นั่นก็หมายความว่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษควรได้รับการได้รับสิทธิ์ในการดูแลในโดยไม่ถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และใช้การลงโทษนอกเหนือจากควบคุมอิสรภาพจนเหมือนกับคุกในบางประเทศนี่คือข้อ3และข้อ4สำคัญที่สุดโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็คือเราขอให้กระทรวงยุติธรรมได้หารือกับศาลเกี่ยวกับสิทธิประกันตัวของประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนตามสนธิสัญญาต่างๆที่เราได้ไปลงนามในฉากประชาชาติไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาสิทธิมนุษยชน ICCPR เป็นต้นไปลงนามไว้หมดแต่ไม่ได้ทำนะแต่ที่สำคัญก็คือรัฐธรรมนูญไทยมาตรา29บัญญัติว่าวรรค2
ในคดีอาญาให้สันนิษฐานได้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดนะจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเหมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้นี่คือมาตรา29วรรค2ดังนั้นในกรณีที่บอกว่าต้องควบคุมเพราะจะกระทำความผิดซ้ำในทัศนะนี้เนี่ยผิดมาตรา29วรรค2เต็มที่เพราะเราต้องถือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกพิพากษาถึงที่สุดว่าทำความผิดนะจะปฏิบัติเหมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้แปลว่าผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามาตรา29วรรค3ก็บอกว่าการควบคุมคุมขังผู้ต้องหาให้กระทำเท่าที่จำเป็นคำถามว่าปัจจุบันนี้มันเกินความจำเป็นหรือเปล่านะแล้วก็วรรค5มาตราเดียวกัน29คำขอประกันนะต้องได้รับการพิจารณาและเรียกรับประกันจนเกินควรมิได้การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติดังนั้นเราเรียกร้องเฉพาะคดีของปี53คือข้อ7ข้อ1แต่ข้อ2ข้อ3ข้อ4เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวในข้อ4นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานำเสนอนะสำหรับการเยียวยาทางท่านเลขานุการก็บอกว่าก็น่าจะทำได้ก็คือแต่ต้องไปแก้ไขในส่วนของระเบียบและกฎหมายว่าเพิ่มสิทธิการเยียวยาให้มากขึ้นและที่ฉันอยากจะยืนยันกับพี่น้องว่าเราทำทั้งหมดตั้งแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราอาจจะต้องไปโรงพักเราอาจจะต้องไปอัยการแต่ว่าวันที่10เมษายนนี้เจอกันเลยค่ะที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาเราจะเปิดเวทีใหญ่เพื่อให้พรรคการเมืองมาแสดงทัศนะต่อข้อเรียกร้องของเราอีกครั้งหนึ่งในวันที่10เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่หยุดและถ้ากระบวนการยุติธรรมในไทยไม่สามารถให้พวกเราได้พวกข้อความที่เราเรียกร้องและสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้ส่งศาลอาญาระหว่างประเทศดังนั้นที่ไม่ใช่ความผิดถ้าเราหาความยุติธรรมในประเทศไม่ได้เราก็จะต้องไปศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ใช่เราไม่เคยไปเราไปมาแล้วและได้ผลแล้วดังนั้นเราจะไปอีกเพื่อไปเพิ่มข้อมูลว่าเวลาที่ผ่านมาประมาณ9ปีและ10ปีทุกอย่างมันยิ่งเลวร้ายลงไปกว่าเดิมนะคะเพราะนั้นนี่ไม่ใช่คำพูด